Let it go, let it go. Hello, เราชาวเทนโนสวัสดีเทนโนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมลุงแมวเจ้าเดิมแล้วก็เกม Warframe ก่อนอื่นนะครับผมต้องทำการชี้แจงก่อนเลยนะครับว่าที่คลิปมันลงช้าเนี่ยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันดันมีแท็กติคอลอเลิร์ตมาผมก็เลยจำเป็นเนี่ยที่จะต้องเจียดเวลาในการทำคลิปส่วนหนึ่งนะครับไปฟาร์มมอดนะครับให้ครบอย่างชาวบ้านเขาคือไม่รู้อะได้ใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่าผมต้องมีแบบม็อดให้ครบ อีกเรื่องนึงที่ต้องขออภัยเลยนะครับก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยน้องไก่ของผมเนี่ยมันเกิดแอคซิเดนต์ขึ้นนิดหน่อยตอนทำคลิปเสร็จก็คือเพิ่งมารู้ว่าไม่มันช็อตคือจริงก็รู้แต่ตอนทำคลิปแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเพราะว่ามันอัดเสร็จไปหมดแล้วขี้เกียจมานั่งทำใหม่มันไม่เวลาก็เลยตามเลยไปเลยอัดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับรองว่าไม่มีเสียงไมช็อตมารบกวนท่านในเสียอรรถรสในการรับชมอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็ในวันนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับในตอนต้นคลิปกับตอนนี้นะครับว่าWarframe ที่ผมจะมาทำการรีวิวสกิลแล้วก็แนะนำวิธีการมอดนะครับก็คงจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นอกจาก Frost หรือว่าพี่ตู้เย็นของเรานั่นเองครับซึ่งพี่ตู้เย็นจะมีสกิลแล้วก็มีวิธีการบิวมอดอย่างไรเนี่ยตามผมมาชมกันได้เลยครับผมเรามาเริ่มกันที่สกิลของพี่ตู้เย็นกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างสำหรับสกิลที่1นั้นมีชื่อว่าสกิลฟรีซจะเป็นการยิงแท่งน้ำแข็งนะครับพุ่งออกไปข้างหน้าเมื่อแท่งน้ำแข็งไปชนกับศัตรูเนี่ยก็จะเกิดการระเบิดขึ้นเป็นพื้นที่รัศมีเล็กๆนะครับโดนศัตรูที่โดนสกิลเข้าไปเนี่ยก็จะติดสถานะโคนะครับทำให้โจมตีแล้วก็เดินช้าลงนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสกิลเนี่ยพุ่งไปแล้วไม่โดนอะไรแต่โดนพื้นแท้เนี่ยพื้นนั้นก็จะเกิดเป็นพื้นที่น้ำแข็งขึ้นนะครับผมหากมีศัตรูเดินผ่านมาในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะเกิดติดสโลเช่นกันนะครับผมโดยที่ความแรงของสกิลเนี่ยขึ้นอยู่กับค่า power strength ของเรานะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ duration ทั้งระยะเวลาในการติดสถานะ freezeแล้วก็ระยะเวลาของทางน้ำแข็งที่เกิดขึ้นบนพื้นจากสกิลเช่นกันครับสกิลที่2 Ice Wave เมื่อกดใช้งานแล้วเนี่ยพี่ตัวเย็นของเราจะทำการยิงคลื่นน้ำแข็งออกไปด้านหน้านะครับเป็นรูปใบพัดมีระยะรัศมีกว้าง45องศานะครับแล้วก็ไปได้ไกลสูงสุดถึง20เมตรแล้วก็ศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปนะครับจะทำให้ติดสถานะโคนะครับทำให้โจมตีช้าแล้วก็เดินช้าลงความรุนแรงของสกิลนะครับเพิ่มได้จากค่า Power Strength นะครับส่วน power range เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มระยะทางของสกิลที่จะพุ่งไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ความกว้างของสกิลนะครับผมเราจะเพิ่มได้มากสุดเนี่ยอยู่ที่ความกว้าง60องศานะครับผมสกิลที่3 snow globe ที่เรียกว่าเป็นสกิลไฮไลท์ของพี่ตู้เย็นเราเลยก็ว่าได้นะครับที่ทำให้พี่ตู้เย็นเนี่ยกลายเป็นเจ้าพ่อแห่งการ defense ในทุกเกมนะครับผมผมขอเรียกสกิลนี้สั้นๆว่าสกิลกังโดมแล้วกันโดยที่สกิลนี้เรากดใช้แล้วเนี่ยพี่ตู้เย็นของเราก็จะทำการสร้างบาริเออร์น้ำแข็งปกคลุมพื้นที่รอบๆนะครับเป็นรูปทรงกลมรอบๆตัวและจะมีความกว้างอยู่ที่10เมตรแล้วก็จะมีเลือดอยู่ที่ประมาณ 6,500 HP นะครับผมใน4วิแรกที่เราใช้สกิลเนี่ยดวงของเราเนี่ยจะเป็นอมตะหมายความว่าถ้ากดใช้แล้วเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถโจมตีเข้ามาได้เป็นเวลา4วินาทีแล้วก็เลือดของดวงเราก็จะไม่ลดลงในช่วง4วินาทีนั้นและหากมีศัตรูอยู่ในระยะเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยเราก็จะทำการพักศัตรูออกไปนอกวงแล้วก็ติดสถานะสโลเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยนะครับซึ่งดวงของเรานั้นก็จะสามารถกันการโจมตีระยะไกลทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนธรรมดาหรือว่ากระสุนระเบิดก็ตามนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อมีศัตรูเดินก้าวเข้ามาในดวงของเราเนี่ยดวงก็จะทำการสโลศัตรูทันที 67% นะครับทั้งมุกสปีดแล้วก็เอ็กซ์สปีดและดวงของเราเนี่ยจะสามารถสร้างป้องกันได้เพียงแค่4อันต่อครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าดวงของเราเนี่ยจะไม่จำกัดระยะเวลาในการคงอยู่จะอยู่ไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกหรือว่าเราจะทำลายมันทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำการสร้างโดมอันที่5ขึ้นมาโดยที่โดมยังอยู่ครบ4อันเนี่ยโดมอันแรกสุดก็จะหายไปนะครับโดยที่เลือดของโดมนั้นเราสามารถเพิ่มได้จากการเพิ่ม power strength แล้วก็การเพิ่ม armor ของพี่ตู้เย็นเรานั่นเองนะครับหรือมีวิธีนึงนะครับก็
็คือการร่ายสกิลโดมทับลงไปบนพื้นที่เดิมซ้ำๆกันนะครับจะเป็นการสแต็กเลือดไปเรื่อยๆซึ่งจะสามารถสแต็กได้มากที่สุดถึง1ล้านหน่วยเลยนะครับและความกว้างของโดมเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้จากค่า power range แล้วก็มีอีกทริคนึงนะครับที่จะแนะนำเลยถ้าหากว่าเราอยากจะทำลายโดมเนี่ยแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีรอศัตรูมาโจมตีก็น่าจะเสียเวลาง่ายๆนะครับผมให้ใช้สกิลที่1เราเนี่ยสกิลฟรีซไล่เข้าไปนะครับที่โดมที่เราต้องการจะทำลายเพียงแค่นั้นนะครับโดมของเราก็จะระเบิดบูมเป็นโกโก้ครันช์ในทีเดียวนะครับสกิลที่4 Avalanche เมื่อกดใช้งานแล้วเนี่ยพี่ตัวเย็นของเราจะทำการเรียกพายุหิมะออกมาโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆตัวนะครับเป็นระยะรัศมีทั้งหมด15เมตรด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยก็จะติดสถานะแช่แข็งหรือว่าฟรอสต์นะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด8วินาทีด้วยกันและศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่เนี่ยเกราะของเขาก็จะลดลงไปทั้งหมด 40% และหากว่าศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่ตายในระหว่างที่ตัวแข็งอยู่เนี่ยก็ยังจะเกิดการระเบิดเล็กๆนะครับในพื้นที่รอบๆเป็นระยะทางทั้งหมด 4.5 เมตรรอบๆตัวโดยความแรงของสกิลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ power strength นะครับแล้วก็ power strength เนี่ยยังส่งผลต่อการลดเกราะของศัตรูด้วยแล้วก็ระยะทางของสกิลนะครับสามารถเพิ่มได้จากค่า power range แล้วก็ระยะเวลาในการแช่แข็งขึ้นอยู่กับค่า power duration ก่อนที่เราจะไปแนะนำวิธีการม็อดพี่ตัวเย็นของเรานั้นต้องขอบอกแรกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้หยิบพี่ตัวเย็นออกมาสักเท่าไหร่เพราะว่าผมสไตล์การเล่นของผมเนี่ยมันไม่ได้ใช่เลยมันไม่ตั้งมันดีเฟนส์อะไรเงี้ยผมไม่ชอบเลยคือชอบที่จะแบบเล่นแนวบูมากกว่าแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดจะหยิบมาเล่นก็คือเนื่องในกรณีที่ในทีมไม่มีใครเล่นฟอสหรือว่าไม่มีใครมีฟอสผมก็จำเป็นที่จะต้องเล่นเพื่อเอามาเล่นด่านดีเฟนส์หรือว่าตั้งแคมป์เวลาลงเซอร์ไวเวอร์นานๆนะครับผมซึ่งจริงๆฟอสเนี่ยมันเล่นได้หลากหลายมากเลยคือคุณจะเอาวิธีการวิ่งของผมเนี่ยไปพัฒนาต่อยังไงก็ได้แต่ว่าหลักๆที่เขาเล่นกันเนี่ยที่ผมรู้มานะก็จะมีอยู่2สายก็คือสาย Avalanche สายสกิล4อ่ะสายสกิลแต่ว่าไม่ค่อยนิยมกันหรอกคือมันมีตัวอื่นที่ทำหน้าที่นี้ดีกว่าส่วนอีกสายนึงก็คือสายพิมพ์นิยมเลยสายกลางโลกสายสโนว์กลบแล้วก็สายสโนว์กลบเนี่ยยังแบ่งย่อยๆก็ได้อีก3อย่างก็คือสายสโนว์กลบแล้วทำดาเมจไปด้วยก็คือเน้น power strength เยอะแล้วก็โดมหนาๆสายต่อมาคือสายสโนว์กลบบวกบัฟก็คือเราจะใช้ mod argument ของสกิล1ก็คือ mod skill freeze force นะครับซึ่งจะทำให้เมื่อเราใช้สกิล1ใส่ใครเนี่ยสกิล freeze เนี่ยก็จะทำการบัฟพลังโจมตีท่าน้ำแข็งให้ส่วนหนึ่งด้วยและสายสุดท้ายก็คือสายสโนว์กลบคาวคอนโทรลหรือว่าเป็นสายที่ใช้ในการหยุดศัตรูจำนวนมากๆนะครับนี่ก็จะเน้นเพิ่ม duration เพื่อให้เราสามารถที่จะกางโล่เพื่อ defend ได้แล้วก็สามารถใช้ skill avalanche เพื่อแช่แข็งศัตรูที่เข้ามาอยู่รอบตัวได้นะครับโดยสายที่ผมจะมาทำการแนะนำวิธีการ build mod ในวันนี้นั้นเป็นสายที่ผมใช้อยู่ก็คือสายกางโดมและทำดาเมจนั่นเองสายนี้นะครับจะเน้น power strength เป็นหลักนะครับเพื่อเพิ่มเลือดของโดมแล้วก็ความแรงของ skill ด้วยผมเนี่ยจัดเอาไว้2แบบก็คือแบบแรกโดมเล็กนะครับโดมเล็กจะเอาไว้เล่นด่านทั่วไปที่ศัตรูไม่ได้โหดมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาสแต็กโดมหลายชั้นนะครับกลางทีเดียวแล้วก็เดินไปเลยแค่นั้นเองซึ่งด่านเหล่านี้ก็คือด่านจำพวกด่านโมบายดีเฟนส์ด่านเอ็กซ์แคเวชั่นหรือว่าด่านขุดนะครับแล้วก็ด่านดีเฟนส์แน่นอ นครับใบแรกออร่าผมใช้เป็นคอร์สีโปรเจคชั่นแน่นอ นครับ for team แล้วก็ใบต่อมานะครับผมเลือกใช้เป็นสเตรนท์ทั้งหมด4ใบซึ่งได้แก่ intensify power drift transcend fortitude แล้วก็ mileage แรง2นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือทำให้ strength เราเนี่ยสูงที่สุดเพื่อจะได้กางโดมแล้วเลือดเยอะในครั้งเดียวแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทำให้สกิลแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่เห็น strength ผมเยอะเนี่ยก็เพราะว่าผมใส่หมวก arcane squall helmet นะครับหรือว่าหมวกหัวพัดลมของ frost นั่นเองต่อมานะครับผมใช้เป็น steel fiberสกิลไฟเบอร์เนี่ยก็มีผลนะครับอย่างที่บอกไปก็คือสกิล3เนี่ยเลือดของโดมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากค่าอาร์เมอร์ของตัวละครฟอร์สเราด้วยนะครับคูณ5เท่าพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยอาร์เมอร์ของผมก็จะกลายเป็น630คูณ5ไปก็น่าจะเพิ่มประมาณ 3,000 ก็เยอะอยู่นอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้ฟอร์สผมอึดขึ้นด้วยเวลาที่ผมไม่ได้อยู่ในโดมต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่เราต้องมีก็คือเพิ่มเลนจ์สเตรชทำไมต้องเพิ่มก็เพราะว่าโดมที่ให้มาระยะแรกเนี่ย10เมตรเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างแคบมากคือคุณกางเพื่อกันเนี่ยโอเคไม่ว่ากันกางได้กันไ
แต่ว่ามันกันได้แค่เฉพาะวัตถุอย่างเดียวมันกันตัวคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะใส่เพิ่มระยะสักใบนึงก็คือสเตรทที่มันบวกเพียวๆไม่ลบอะไรเลยเพื่อให้คุณมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นในโดมสักนิดนึงนะครับผมต่อมานะครับเมื่อเราได้สเตรทได้เรนจ์แล้วก็ต้องมาดูที่การใช้ efficiency หรือการใช้ energy นั่นเองแน่นอนครับ fitting expertise และ streamline แรง5ทั้งคู่เพราะว่าเมื่อบวกกันแล้วจะได้ทั้งหมด 190% 15% ที่เกินมาเนี่ยก็จะไปหักลบกับ mileage ที่ผมใส่ไปแรง2นะครับก็จะหักลบกันเป็น 175% พอดีโอเคต่อมาก็คือการใส่มอดเพื่อความถึกของผมผมเลือกใช้เป็น redirection เพราะว่า force เนี่ยมีค่า base shield ที่เยอะอยู่แล้วเมื่อใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มันบวกเข้าไปเพิ่มขึ้นทวีคูณกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันที่แบบที่2นะครับแบบที่2ผมขอเรียกมันว่าสายโดมพี่บิ๊กหรือว่าโดมยักษ์โดยสายเนี้ยก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยผมบิ้วเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่นิดเดียวก็คือผมเปลี่ยนเอาบาเรียจออกไปนะครับบาเรียแรง2เปลี่ยนเป็นโอเวอร์เอ็กสเทนเดดแทนส่วน Power Dip ที่ใส่ช่อง Extra Smart ผมเลือกใช้คันนิ่งดิปแทนเพื่อให้แรงของผมเนี่ยได้มากที่สุดก็คือ250%ทำให้โดมน้ำแข็งผมเนี่ยมีขนาดมหึมาแต่แน่นอนครับผมเมื่อโดมของผมมีขนาดมหึมาขนาดนั้นก็ต้องแลกมาด้วยค่าเลือดของโดมที่มันค่อนข้างจะน้อยพอสมควรแต่อย่างที่บอกไปนะครับวิธีการเพิ่มเลือดของโดมทำยังไงกางครับกางกันหลายชั้นกางไปเลยสแต็กไปเลยกางรัวๆครับเพราะว่าเราเล่นสายนี้ก็ต่อเมื่อเราจะไปลงด่านพวกที่มันโหดๆนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้หวังผลที่จะมากันกระสุนธรรมดาหรอกผมหวังผลเพื่อจะกันพวกกระสุนระเบิดเพราะว่าไอ้ด่านหลังๆเนี่ยเวลาเราไปเจอพวกที่มันโจมตีเป็นระเบิดอย่างเช่นบอมบาร์ดเนี่ยตัวดีเลยบอมบาร์ดเลเวล100กว่าเนี่ยมันยิงมาทีนะทะลุโดมเข้ามาถ้าโดมคุณเล็กนะทะลุเข้ามาโดนระเบิด 2-3 ทีก็ตายละเพราะฉะนั้นเนี่ยโดมใหญ่ไปก่อนชัวร์สุดนอกจากนั้นเนี่ยยังเอาไปใช้กับพวกด่านจำพวกอินเฟสได้ด้วยนะครับเพราะว่าอินเฟสส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทั้งหมดเลยมั้งที่โจมตีเป็นระยะใกล้มันจะโจมตีเราก็ต้องเดินเข้ามาในโดมก่อนเมื่อเขาโดนเข้ามาในโดมปุ๊บเนี่ยก็จะสโลแล้วก็สบายเดินลัดลาได้เลยเดินไล่ตีทีละตัวเลยสโลตั้ง 67% และสำหรับคนที่กังวล นะครับว่าเฮ้ยลุงเนื้อตีไม่น้อยว่ะ110เองพอผมบอกงี้เลยนะครับว่าพอแน่นอนจากประสบการณ์ที่เล่นมาเพราะว่านี่ไง efficiency 175% เหลือแหล่คือการโดมทีนึงก็ใช้แค่ 12.5 หน่วยคุณมี power 150คุณกันได้ทั้ง12ครั้งอ่ะและอย่างนึงก็คือสกิลเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นสแปนอยู่แล้วครับผมจำไว้ว่าเล่นสกิลฟอร์สเล่นฟอร์สเนี่ยเพื่อมาดีเฟนส์เราไม่ได้เอามาฆ่าแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้สกิลเพื่อโจมตีหรือว่าอะไรเนี่ยก็ใช้เฉพาะตอนที่มันมาเยอะมากจนแบบโอ๊ยไม่รู้จะเล็งใครก่อนดีก็กดเข้าไปเลยปุ้งเพื่อจะได้จัดการไอ้พวกที่มันกระจอกกระจอกทิ้งไปก่อนให้เหลือแต่ตัวเก่งๆแล้วก็เราค่อยเอาปืนไล่เก็บตัวที่มันแบบเลือดเยอะเราเน้นป้องกันไว้ก่อนนะครับเล่นฟอร์สจำไว้ฟอร์สเพื่อป้องกันเท่านั้นยิ่งถ้าคุณเล่นกับโฟกัสสายเทคโนโลยีที่มันสามารถรีเอเนอร์จีได้ทีละวิละ4เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเอเนอร์จีคุณไม่มีทางหมดแน่นอนผมรับประกันได้โอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการแนะนำสกิลแล้วก็วิธีการบิวมอดของพี่ตู้เย็นก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปว่าการบิวเนี่ยมันไม่ใช่การบิวที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นการบิวที่เหมาะที่สุดของผมใครจะเอาไปใช้หรือว่าเอาไปปรับประยุกต์ไงก็ได้ตามสไตล์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครชอบดูแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมีประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปของผมมีชอบผิดพลาดประการใดหรือว่ามีข้อติชมประการเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลาละผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you and bye